สวัสดีค่ะเด็กๆเด็กๆมาพบกับคุณครูสุนีแล้วนะคะวันนี้คุณครูสุนีจะมาสอนให้เด็กเรียนรู้กับค่าของจำนวนตัวเลข1ถึง5ก่อนที่เด็กๆจะรู้จักค่าของจำนวนเด็กๆรู้จักตัวเลขกันก่อนนะคะเลขแรกนะคะเลขแรกก็คือเลข1นะคะเลข1เลข1มีค่าเท่ากับ1ดูนะคะ1 ต่อไปคือเลขอะไรคะอ้อเลข2ค่ะเลข2มีค่าเท่ากับ2ดูนะคะ1สองต่อไปเป็นเลข3เลข3มีค่าเท่ากับ3 1สองสามต่อไปคือเลข4หนึ่งสองสามสี่เฮ้เลขอะไรคะเด็กๆอ๋อเด็กๆบอกว่าเลข5ค่ะเลข5นะคะเลข5มีค่าเท่ากับ5 1สองสามสี่ห้าทีนี้เด็กๆนับอีกครั้งนะคะเด็กๆนับพร้อมคุณครูเลยนะคะ1 1มีค่าเท่ากับ1 2 1 2 3 1 2 3สี่หนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าอ่ะตอนนี้เด็กๆก็รู้ค่าและตัวเลขแล้วใช่ไหมคะเด็กๆ เข้าใจยังคะไหนลองมานับนิ้วพร้อมครูนะคะ1 2 3 4 5ลองนับอีกครั้งมั้ยคะเอาใหม่อีกครั้งนะคะ1 2 3 4 5ตอนนี้เด็กๆรู้จักค่าและจำนวนตัวเลขแล้ววันนี้เด็กๆก็มาเรียนรู้เกี่ยวกับการเขียนเลข5ก่อนที่เด็กๆจะเขียนเลข5เด็กๆดูก่อนนะคะเราจะมีช่องกราฟ
ช่องกราฟเนี่ยเราจะมี3ช่องจับได้ไหมคะที่คุณครูเคยเวลาสอนคุณครูจะให้เด็กๆนับช่องกราฟก่อนนะคะนับช่องกราฟ1 2 3มันจะมี3ช่องเวลาเด็กๆเขียนเลข5ลากเส้นตรงลงมาโค้งแล้วก็ลากหลังคาเป็นเลข5เห็นไหมคะเอาใหม่อีกครั้งนะคะลากเส้นตรงลงมาโค้งลากหลังคาเป็นเลข5ดูใหม่อีกครั้งนะคะลากเส้นตรงลงมาโค้งแล้วก็ลากหลังคาได้ไหมคะคุณครูเชื่อว่าเด็กๆต้องเขียนได้แน่นอนเลยค่ะถ้าเด็กๆไปหยิบสมุดเล่มนี้มาเลยค่ะเด็กๆไปหยิบมาเลยนะคะหยิบไปยังคะเด็กๆหยิบมาแล้วเด็กๆก็เขียนเลข5นะคะตามที่คุณครูสอนลากเส้นตรงลงมาโค้งแล้วก็ลากหลังคากลายเป็นเลข5เมื่อเด็กๆ เขียนเสร็จแล้วเด็กๆอย่าลืมเลข5เด็กๆต้องวาดจำนวนเลข5วาดจำนวน5เช่นต้นไม้5ต้นกระต่าย5ตัววาดตามตัวเลขตามจำนวนตัวเลขเด็กๆเขียน3บรรทัดนะคะพอเขียน3บรรทัด1 2 3พอเขียน3บรรทัดปุ๊บเด็กๆก็วาดภาพตามจำนวนตัวเลขเลข5วาด5อันนะคะคุณครูเชื่อว่าเด็กๆของคุณครูวาดภาพตามจำนวนตัวเลขได้ค่ะเพราะเด็กๆเคยอยู่กับคุณครูเขียนเลข1วาด1รูปเขียนเลข2วาด2รูปแล้วนะคะเลข5เด็กๆก็วาด5ภาพนะคะเด็กคุณครูหวังว่าเด็กๆของครูคงวาดภาพได้นะคะเมื่อเด็กๆทำเสร็จแล้วเด็กๆอย่าลืมถ่ายรูปลงมาให้คุณครูดูด้วยนะคะว่าเด็กคนไหนเขียนได้ถูกต้องและวาดภาพตามจำนวนตัวเลขได้นะคะแล้วเด็กๆอย่าลืมนะคะเสร็จแล้วถ่ายรูปมาให้คุณครูแล้วพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย